ว่าพอรับได้กับข้อเสนอที่ได้จากวงสนทนาระหว่างรัฐมนตรีโกสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลกับภาคประชาชนในนามเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพโดยเฉพาะคำมั่นที่ว่าจะไม่มีการเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งสุวพันธ์อ้างว่าเป็นนโยบายตรงจากนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็ดับฝันของผู้พิพากษาบางคนที่เคยขอทดลองเข้าอยู่ก่อน10ปีทันทีโดยฝ่ายศาลต้องคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ทำการรังวัดพื้นที่ยึดแนวก่อนแบ่งในส่วนพื้นที่สำนักงานศาลด้านล่างให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้นโยบายอีกเรื่องก็คือการฟื้นฟูต้นไม้แล้วก็ปลูกป่าที่สั่งการว่าให้ทำทันทีนัดคิกออฟกันช่วงปลายเดือนนี้อันนี้ก็ตรงใจประชาชนแต่ทว่ามันก็ยังย้อนแย้งกับท่าทีของรัฐบาลที่ยังกักในเรื่องของบ้านพัก45หลังและอาคารที่พัก9หลังที่อยู่ในพื้นที่ป่าแหว่งที่มันแห่งดอยสุเทพจนอุจจาลูกตานั่นแหละก็ด้วยข้อเสนอของภาคประชาชนยืนยันว่าต้องรื้อเท่านั้นแต่รัฐบาลก็ขอซื้อเวลาอีกเฮือกด้วยการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการต่อโดยไม่มีกำหนดเดดไลน์หากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องบ้านพัก45หลังและอาคารที่พัก9หลังมันก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นผืนป่าให้มันสมบูรณ์ด้วยมีถาวรวัตถุตั้งตระหง่านอยู่นั่นเองนอกเหนือจากจะกลายเป็นแผลเป็นของผืนป่าดอยสุเทพแล้วยังมีข้อห่วงใยจากเครือข่ายวิศวกรรักป่าที่ระบุว่าบ้านพัก45หลังและอาคารที่พัก9หลังเหมือนเป็นระเบิดเวลาจากความเสี่ยงของพื้นที่ที่มันลาดชันสูงอาจทำให้น้ำหลากดินสไลด์เมื่อใดก็ได้ด้วยความเสี่ยงดังกล่าวบ้านพักที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผืนป่าที่กำลังจะพลิกฟื้นกันมากขึ้นไปอีกจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีหากรัฐบาลยังเลือกกลยุทธ์ซื้อเวลาเพื่อว่าจะไม่ต้องมีการทุบทำลายในส่วนของบ้านพักอีกทั้งนายกตู่ก็มีอำนาจเต็มมือเหนือกว่ากฎหมายใดๆอยู่แล้วรวมทั้งกระแสสังคมก็เปิดไฟเขียวเรื่องนี้ควรที่จะตั้งธงในการทุบทำลายหรือย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ให้หมดโดยเร็วมากกว่าพ่วงด้วยการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการขอใช้อนุญาตพื้นที่การยัดเยียดสถานะป่าเสื่อมโทรมให้กับผืนป่าที่สมบูรณ์เขียวขจีอีกทั้งการพิจารณาใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยอีกความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายนี้เอาผิดตัวการไล่เบี้ยค่าเสียหายได้เป็นหางว่าวอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่มาคิดให้ดีการถอยของรัฐบาลก็เท่ากับยอมรับว่าโครงการนี้มีความผิดปกติแล้วความผิดปกติที่ว่าก็ไม่ได้มาจากประชาชนดังนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้สูญเสียภาษีของประชาชนไปเปล่าๆนะคะท่านยังคงกัดไม่ปล่อยแฟนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านกับกรณีการทุจริตโกงเงินคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาหลายคำสั่งที่เซ็นโดยณภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมักจะเป็นคุณให้กับผู้ร่วมขบวนการโกงผู้ยากไร้ล่าสุดเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านก็กระเซาะอีกดอกเมื่อพบว่าเจนภาอวยตำแหน่งให้กับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในขบวนการโกงเงินคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือรายของสายชนสมดาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการทีมทำงานของพวงพยอมจิตคงผอ.ศูนย์ขอนแก่นที่นอกจากจะได้ต่อสัญญาจ้างให้เป็นพิเศษแล้วยังได้บรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นที่เดิมเลยรายของสายชนมีหลักฐานและข้อมูลจากน้องแบมพยานสำคัญของเรื่องนี้ว่าเป็นผู้สอนวิธีกรอกข้อมูลเท็จและสอนวิธีการเซ็นลายชื่อชาวบ้านด้วยการทาบกระจกให้กับคนอื่นในขบวนการด้วยทั้งนี้ชื่อของสายชนถูกระบุถึงในการตรวจสอบหลายกรรมหลายวาระว่ามีความเกี่ยวข้องชัดเจนจนไม่น่าเชื่อว่าอธิบดีนภาจะไม่รู้เรื่องที่นอกจากจะไม่เคยแตะต้องไม่สอบสวนเอาผิดแล้วยังบรรจุเข้ารับราชการเหมือนมีความดีความชอบอะไรอย่างนั้นเลยจนอดสงสัยไมตรีจิตที่เจนภามีให้กับเจ๊พงพยอมและทีมขอนแก่นที่โดนชี้มูลความผิดวินัยแบบเรียบวุฒิไม่ได้ยังดีที่การตรวจสอบภายในของกระทรวงไม่ได้สาวไปถึงเส้นทางทางการเงินที่ทุจริตว่าสุดท้ายมันมีเงินทอนหล่นไปอยู่ในกระเป๋าใครถ้าสอบต่ออีกหน่อยก็อาจจะเฉลยว่าไมตรีจิตที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีต่อขบวนการโกงผู้ยากไร้นั้นมันมาจากอะไร